บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมในพัสการนี้ก็จะอธิบายโดยยึดหลักปฏิบัติในสติปัฏฐานและก็เริ่มต้นตามหลักปฏิบัติในสติปัฏฐานตามเคยและก็จะได้แทรกอธิบายกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาได้ทรงสอนไว้เองจากพระสูตรต่างๆตามสมควรและในวันเริ่มต้นแห่งเทศกาลเข้าพรรษานี้ก็จะได้เริ่มด้วยหลักเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนเอาไว้ให้ปฏิบัติทำหลักเบื้องต้นสองข้อให้บริสุทธิ์ข้อที่หนึ่งก็คือศีลที่บริสุทธิ์ดีข้อที่สองก็คือทิฏฐิความเห็นที่ตรงความเป็นภูมิศีลที่บริสุทธิ์ดีและความเป็นภูมิความเห็นที่ตรงสองข้อนี้เป็นหลักที่ตรัสสอนให้ปฏิบัติให้บริสุทธิ์เป็นเบื้องต้นในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะว่าสองข้อนี้ได้ตรัสว่าเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาจะเป็นคฤหัสถ์
หรือบรรพชิตก็ตามจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามก็พึงตั้งใจปฏิบัติธรรมศีลของตนให้บริสุทธิ์ให้ดีและปฏิบัติธรรมความเห็นของตนให้ตรงต่อธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนการปฏิบัติทำศีลให้บริสุทธิ์ให้ดีข้อที่หนึ่งนั่นในเบื้องต้นก็ให้ตั้งใจสมาทานศีลขึ้นก่อนผู้ที่บวชเป็นภิกษุสมณเณรศีลก็มาด้วยการบวชฝ่ายคฤหัสถ์ศีลก็มาด้วยการตั้งใจสมาทานจากภิกษุสมณเณรหรือว่าตั้งใจสมาทานศีลขึ้นด้วยตนเองและศีลที่ตั้งใจปฏิบัติด้วยการบวชหรือด้วยการสมาทานดังกล่าวก็มีข้อของศีลดังที่เรียกกันว่าศีล5ศีล8ศีล10ศีล227หรือว่าเรียกอย่างอื่นตามข้อของศีลหรือตามอาการของศีลและศีลที่มีข้อหรือมีอาการดังกล่าวก็เป็นไปตามพระบัญญัติของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงบัญญัติไว้ศีล5ก็ทรงบัญญัติไว้เป็นสิกขาบท5ข้อศีล8ก็เป็นพระบัญญัติที่ทรงบัญญัติไว้8ข้อดังนี้เป็นต้นและเมื่อประมวลเข้ามาให้มีลักษณะเพียงอันเดียวก็คือความปกติคือความปกติกายปกติวาจาปกติใจอันบังเกิดขึ้นจากความตั้งใจสำรวม
อันเรียกตามสับแสงว่าสังวรกายวาจาใจให้เป็นปกติคือไม่ถูกกิเลสกองโลภกองโกรธกองหลงต่างๆดึงจิตใจไปให้วิปริตผิดปกติจนถึงละเมิดออกไปทางไตรทวารคือกายวาจาใจดังที่ปรากฏเป็นความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจต่างๆตามอำนาจของโลภโกรธหลงฉะนั้นความที่จะปฏิบัติทำศีลให้บริสุทธิ์ดีได้ก็จะต้องมีความสังวรสำรวมกายวาจาใจให้เป็นปกติเป็นอันดีสงบรำงับกิเลสกองโลภกองโกรธกองหลงต่างๆดังนี้จึงเป็นศีลที่บริสุทธิ์ดีซึ่งมีลักษณะเป็นอันเดียวคือความเป็นปกติหรือความปกติกายวาจาใจความสงบกายวาจาใจเป็นลักษณะที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวของศีลศีลจึงบริสุทธิ์ดีและก็จะต้องมีความเห็นที่ตรงต่อธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและตรงต่อศีลตรงต่อธรรมที่เป็นตัวความจริงอันมีอยู่ในตนอันจะทำให้เป็นภูมิกายวาจาใจที่ตรงตรงต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตรงต่อความถูกต้องอันเป็นตัวความจริงก็คือถูกต้องจริงความเห็นนี้สำคัญมากหากมีความเห็นไม่ตรงก็จะเป็นความเห็นผิดทำให้ปฏิบัติผิดต่อเมื่อมีความเห็นตรงต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตรงต่อความถูกต้องจริงยังจะทำให้ปฏิบัติถูกและความเห็นที่ตรงนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบทำให้ปฏิบัติชอบฉะนั้นทั้งสองข้อนี้จึงเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ให้ปฏิบัติธรรมข้อเบื้องต้นทั้งสองนี้ให้บริสุทธิ์
คือให้เป็นภูมิศีลที่บริสุทธิ์ดีและให้เป็นภูมิความเห็นตรงและก็ได้ตรัสสอนให้เป็นภูมิสติคือความระลึกได้และมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวสติคือความระลึกได้ที่ตรัสสอนไว้ก็คือให้ปฏิบัติทำสติความระลึกไปในสติปัฏฐานที่ตั้งของสติทั้งสี่คือกายเวทนาจิตธรรมส่วนสัมปชัญญะคือความรู้ตัวก็ตรัสสอนให้ปฏิบัติทำความรู้ตัวในอิริยาบถของร่างกายทั้งหลายคือให้มีความรู้ตัวในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยมาข้างหลังในการแลในการเหลียวในการที่คู่อวัยวะร่างกายเข้ามาในการที่เหยียดอวัยวะร่างกายออกไปในการนุ่งในการห่มต่างๆในการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มต่างๆในการขับถ่ายต่างๆในการเดินในการยืนในการนั่งในการนอนในการหลับในการตื่นในการพูดในการนิ่งให้มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่และพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนให้ปฏิบัติตั้งในที่ตั้งของสติทั้งสี่คือกายเวทนาจิตธรรมไว้เป็นอันมากและก็ได้ตรัสเอาไว้ว่าบรรดาภูเข้ามาใหม่คือนวกะภิกษุทั้งหลายก็หมายถึงภูที่ปฏิบัติใหม่ฝ่ายคฤหัสถ์ทุกท่านด้วยให้ปฏิบัติตั้งสติในสติปัฏฐานทั้งสี่เพื่อให้มีความอย่างรู้ในกายเวทนาจิตธรรมทั้งสี่นี้และทั้งได้ตรัสเอาไว้ว่าแม้พระอรหันต์ขีณาสพผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วก็พึงปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ด้วยเพื่อที่จะได้พรากจิตออกได้จากกายเวทนาจิตธรรม
ซึ่งอันที่จริงท่านก็พรากจิตออกได้แล้วแต่เมื่อปฏิบัติจากกายเวทนาจิตธรรมอยู่ในปัจจุบันอีกด้วยก็ย่อมจะทำให้ได้ความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันยิ่งขึ้นเป็นการพักจิตดูด้วยสติที่กำหนดในกายเวทนาจิตธรรมและก็ได้ตรัสสอนเอาไว้ว่าเมื่อปฏิบัติทำข้อเบื้องต้นทั้งสองคือให้มีศีลที่บริสุทธิ์ดีและให้มีความเห็นตรงก็ตั้งอยู่ในศีลอาศัยศีลปฏิบัติธรรมสติในสติปัฏฐานทั้งสี่ดังกล่าวนั้นในข้อนี้เป็นข้อที่ทั้งผู้เข้ามาใหม่ทั้งผู้เข้ามาเก่าพึงปฏิบัติในทางเดียวกันที่ตรัสสอนระบุถึงภิกษุใหม่ให้ปฏิบัติในสติปัฏฐานและที่ตรัสไว้ว่าแม้พระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายก็ให้ปฏิบัติในสติปัฏฐานก็เป็นอันสรุปว่าทั้งผู้ปฏิบัติเก่ามาแล้วทั้งผู้ที่เข้ามาปฏิบัติใหม่ก็พึงปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ได้ด้วยกันและในข้อนี้ก็พึงทำความเข้าใจเพิ่มเติมอีกว่าการปฏิบัติธรรมสตินี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะสติคือความระลึกหากระลึกไปถูกต้องก็เป็นสัมมาสติคือความระลึกชอบหากระลึกไปผิดก็เป็นมิจฉาสติคือระลึกผิดฉะนั้นคำว่าสติคือความระลึกได้นี้จึงเป็นคำกลางๆเป็นสัมมาสติระลึกชอบก็ได้เป็นมิจฉาสติระลึกผิดก็ได้แต่ว่าโดยมากเมื่อกล่าวว่าสติก็มักจะหมายถึงสัมมาสติคือระลึกชอบจนเป็นที่เข้าใจกันว่าเมื่อพูดว่าสติก็เป็นความระลึกชอบแต่อันที่จริงนั้นเป็นคำกลางๆหากระลึกผิดก็เป็นมิจฉาสติระลึกชอบระลึกถูกจึงจะเป็นสัมมาสติก็จิตนี้เองเป็นผู้ระลึกและความระลึกก็ระลึกด้วยจิตนี้เองฉะนั้น
สติจึงเนื่องโดยจิตและเมื่อพูดถึงจิตอันหมายถึงจิตใจตามที่เข้าใจกันนี้ก็ควรจะพูดถึงอารมณ์คำว่าอารมณ์นั้นได้แก่เรื่องที่จิตคิดดำริหรือว่าหมกมุ่นครุ่นคิดถึงในภาษาไทยบางทีเข้าใจกันว่าหมายถึงตัวจิตเองถ้าจิตดีก็มักจะว่ามีอารมณ์ดีจิตไม่ดีก็มักจะว่ามีอารมณ์ร้ายหรือมีอารมณ์ไม่ดีจนเป็นที่เข้าใจกันโดยมากว่าอารมณ์เป็นอาการของจิตที่ดีหรือไม่ดีดังกล่าวนั้นแต่อันที่จริงนั้นคำว่าอารมณ์มิได้หมายถึงตัวอาการของจิตโดยตรงแต่หมายถึงตัวเรื่องที่จิตคิดเรื่องที่จิตดำริเรื่องที่จิตหมกมุ่นถึงเพราะฉะนั้นสติคือความระลึกได้นี้ก็คือระลึกไปในเรื่องอันเรียกว่าอารมณ์ดังกล่าวนั่นเองหากว่าระลึกไปในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสกองโลภกองโกรธกองหลงหรือของราคะโทสะโมหะกิเลสก็บังเกิดขึ้นเป็นราคะความติดใจยินดีโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองโมหะความหลงอันกิเลสคือราคะโทสะโมหะเหล่านี้เองเป็นอาการของจิตคือจิตที่มีอาการเป็นความติดใจยินดีเป็นความชอบใจก็เป็นราคะเมื่ออยากได้ก็เป็นโลภะจิตมีอาการขุ่นมัวครึ่งเครียดขัดเคืองโกรธแค้นก็เป็นโทสะจิตมีอาการง่วงงุนเคลิบเคลิ้มฟุ้งซ่านรำคาญเคลือบแคลงสงสัยต่างๆก็เป็นโมหะเพราะฉะนั้นเมื่อสติระลึกไปในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสเหล่านี้จึงบังเกิดกิเลสเหล่านี้ขึ้นในจิตพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงอาการ
ที่เป็นกิเลสเหล่านี้อันมันเกิดขึ้นในจิตเรียกว่านิวรณ์อันแปลว่าเป็นเครื่องกั้นจิตเอาไว้ไม่ให้สงบและทำให้ตัวปัญญาคือความรู้อ่อนกำลังกำบังปัญญาไม่ให้บังเกิดขึ้นและก็แสดงนิวรณ์เอาไว้เป็น5ข้อคือกามฉันความพอใจรักใคร่อยู่ในกามคือสิ่งที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจอันได้แก่รูปหรือเสียงหรือกลิ่นหรือรสหรือโผฏฐัพพะสิ่งถูกต้องที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจต่างๆหรือว่าโดยอำนาจของกามคือตัวความใคร่ความปรารถนาพยาบาทความกระทบกระทั่งขัดเคืองโกรธแค้นมุ่งร้ายหมายล้างผลาญถีนมิทธะความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจและวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยตรัสว่าเหล่านี้เป็นอกุศลราศีอันแปลว่ากองแห่งอกุศลอันมันเกิดขึ้นในจิตคำว่าราศีนี้ภาษาไทยเรามักเข้าใจกันอีกอย่างหนึ่งดังที่กล่าวกันว่ามีสง่าราศีอันหมายในทางดีหรือมีราศีผ่องใสมีราศีเศร้าหมองแต่คำว่าราศีนี้อันที่จริงแปลว่ากองถ้าเป็นกองของอกุศลก็เรียกว่าอกุศลราศีและก็เลยตรัสชี้เอาว่าเมื่อนิวรณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นในจิตก็ชื่อว่ามีอกุศลราศีอยู่ในจิตเมื่ออกุศลราศีมีอยู่ในจิตก็ย่อมจะแสดงออกมาทางกายได้ปรากฏเป็นความเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็เป็นอันว่าราศีไม่ดีส่วนผู้ที่ปฏิบัติธรรมสติคือความระลึกไปในอารมณ์คือเรื่องอันเป็นที่ตั้งของกุศลธรรมทั้งหลายคือในกายเวทนาจิตธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้สติคือความระลึกได้ก็เป็นสัมมาสติและอารมณ์คือกายเวทนาจิตธรรมอันเป็นที่ตั้งของสติคือความระลึกได้นี้ก็รวมกันเป็นกุศลก็เป็นอันว่า
มีกุศลราศีกองแห่งกุศลตั้งขึ้นในจิตจิตก็ผ่องใสเมื่อจิตผ่องใสความผ่องใสก็ปรากฏออกมาทางกายหน้าตาก็ผ่องใสเป็นต้นก็เป็นอันว่าราศีดีเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนมิให้ส่งจิตระลึกไปในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของนิวรณ์ทั้งหลายเป็นต้นว่าในกามคุณอารมณ์ต่างๆคืออารมณ์ที่เป็นฝ่ายกามคุณอันได้แก่เรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องโผฏฐัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งปวงและก็ได้ตรัสสอนไว้ด้วยว่าเมื่อทรงจิตให้ระลึกไปในกามคุณอารมณ์ดังกล่าวก็ชื่อว่าระลึกไปนอกวิสัยนอกเหตุของพระพุทธบิดามารผู้มุ่งร้ายคือกิเลสก็ย่อมจะจับจิตใจที่ส่งออกไปนี้ได้ไว้ได้และเข้ามาสู่จิตได้เพราะฉะนั้นจึงควรทรงจิตให้ระลึกไปในกายเวทนาจิตธรรมอันชื่อว่าเป็นวิสัยเป็นเขตของพระพุทธบิดาที่ทรงสั่งสอนไว้เมื่อเป็นดังนี้ก็จะพ้นจากอำนาจของกิเลสมารมารก็จับจิตวิ่งเข้าสู่จิตไม่ได้และในตอนนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเป็นเรื่องนิทานสาธกธรรมะเปรียบเทียบไว้ว่าน็อกเยียวได้โฉบจับนกชนิดหนึ่งที่เรียกว่านกงอนไถเพราะเป็นนกเล็กๆที่ชอบจับอาศัยอยู่ในก้อนดินที่ชาวนาเขาได้ไถนาแต่ว่าเมื่อนกมูลไถหรืองอนไถนั้นบินไกลออกไปจากก้อนดินไถนาของชาวนาจึงได้ถูกนกเหยี่ยวจับได้เพื่อที่จะนำไปเป็นอาหารนกมูลไถก็ร้องคร่ำครวญขึ้นว่าที่ถูกนกเหยี่ยวจับได้นี้ก็เพราะว่าบินออกนอกเขตของตนถ้าหากว่า
อยู่ในเขตของตนคือก้อนดินไถนาของชาวนานั้นแล้วนกเหยี่ยวก็ไม่สามารถที่จะจับได้ฝ่ายนกเหยี่ยวมีความคำแหงในกำลังของตนจึงได้กล่าวว่าเจ้าจะอยู่ที่ไหนเราก็จับได้ทั้งนั้นจึงได้ปล่อยนกมูลไถไปนกมูลไถก็กลับไปจับอยู่บนก้อนดินไถนาของชาวนาแล้วก็ร้องบอกแก่นกเหยี่ยวว่าพร้อมแล้วฝ่ายนกเหยี่ยวซึ่งมีความคำแหงเขิมในกำลังของตนจึงได้โฉบลงไปหน่วยแรงอย่างนกมูลไถที่จับอยู่ที่ก้อนดินนั้นนกมูลไถก็หลบเข้าไปในระหว่างก้อนดินทันทีฝ่ายนกเหยี่ยวที่โฉบลงมาโดยแรงก็มากระทบกับก้อนดินโดยแรงต้องเป็นอันตรายไปเองดังนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงนิทานสาธกธรรมดังนี้จึงได้ตรัสสั่งสอนว่าเธอทั้งหลายอย่าได้ทรงจิตท่องเที่ยวออกไปนอกเขตของพระพุทธบิดาคืออย่าทรงจิตให้ท่องเที่ยวไปในกามคุณอารมณ์ทั้งหลายก็ถ้าทรงจิตให้ท่องเที่ยวไปในกามคุณอารมณ์ทั้งหลายเหมือนก็จะเป็นอย่างนกมูลไถที่ถูกนกเหยี่ยวจับได้ก็คือมารนั่นเองก็จะจับจิตที่ท่องเที่ยวออกไปนั้นได้และวิ่งเข้าสู่จิตก่อให้เกิดอกุศลราศีต่างๆขึ้นในจิตดังนั้นให้เธอทั้งหลายส่งจิตให้ระลึกไปคือท่องเที่ยวไปในอารมณ์ที่เป็นวิสัยเป็นเขตของพระพุทธบิดาคือสติปัฏฐานทั้ง4คือในกายในเวทนาในจิตในธรรมดังนี้และเมื่อเป็นดังนี้แล้วมารก็จับจิตนี้ไม่ได้จิตนี้ก็จะประกอบไปด้วยกุศลราศีทั้งหลายจะเจริญด้วยธรรมปฏิบัติทั้งปวงดังนี้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป